สวัสดีค่ะวันนี้น้ำอิงอยู่ที่สนามยิงปืนไลท์บูเลตพัทยาเป็นสนามยิงปืนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะสนามติดแอร์ทุกห้องทุกสเตจมีแอร์หมดเลยนะคะก็เดี๋ยวน้ำอิงจะพาไปดูข้างในบรรยากาศข้างในกันดีกว่าว่าแต่ละสเตจเขาจัดไว้แบบหน้าเล่นแล้วก็หน้ายิงขนาดไหนมีปืนอะไรบ้างให้ยิงบ้างเนาะโอเคตามน้ำอิงเข้าไปข้างในกันเลยเข้ามาข้างในเนาะแบบรู้สึกสดชื่นมากเลยเพราะว่าเป็นห้องแอร์เลยนะคะเดินเข้ามาตรงนี้นะคะเมื่อกี้แอบเห็นอยู่เป็นหุ่นยนต์ตรงนี้คือรีเซพชันสำหรับชูตติ้งนะคะอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครมาถึงแล้วก็มาติดต่อรีเซพชันได้เลยนะคะว่าจะยิงอะไรปืนอะไรยังไงนะคะต่อไปเสร็จปุ๊บก็เข้ามาในส่วนถัดไปเลยเรามาเริ่มกันที่สเตจ1 2กันเลยดีกว่าค่ะเข้าไปเลยนะโอ้เข้ามาแล้วอากาศเย็นมากเลยจะบอกว่าน้ำอิงชอบมากเลยนะคะสนามยิงปืนในร่มแบบนี้แล้วก็มีแอร์มันทำให้ผิวสวยๆของน้ำอิงไม่ดำนะคะสเตจ1 2ที่นี่นะคะก็เป็นสนามที่มาตรฐานมากๆเลยระดับสากลเลยนะคะเป็นสนามที่จะสามารถเอาไว้ฝึกรณยุทธ์นะคะสนามเอาไว้ฝึก IPSC หรือใครจะมาแข่งกีฬาอะไรก็สามารถมาซ้อมมาตั้งสเตจกันซ้อมได้ที่นี่นะคะสเตจ1 2นะคะก็จะเป็นหญ้าเทียมนะคะสวยงามมากข้างหลังแบ็คสต็อปก็จะเป็นเหล็กมีความหนาหลายมิลมากแล้วก็อัดทับไปด้วยทรายอีกชั้นหนึ่งนะคะสเตจ3นะคะเป็นสเตจที่เอาไว้ยิงผลไม้ค่ะใครอยากยิงแตงโมสับปะรดทุเรียนอะไรออกมาได้ยิงได้นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาเอาผลไม้ไปตั้งแล้วก็เรายิงได้ก็จะเป็นเอาไว้ยิงพวกลูกซองใครจะยิงลูกซองยิงอะไรอย่างเงี้ยได้เป็นพวกไรเฟิลได้ไหมคะไรเฟิลได้ครับไรเฟิลก็จะมีเอาปอกน้ำมันลงไรเฟิลก็ได้นะคะ22จุด22สุดยอดอันนี้ก็เป็นสเตจที่4นะคะสเตจที่4ตรงนี้ก็จะมีจะบอกว่าคือน้ำอิงชอบมากเลยสนามยิงปืนที่ลงทุนทำเพจเหล็กทำเพจล้มลุกแบบเนี้ยคือเป็นอะไรที่แบบเราไม่ได้ยิงเป้ากระดาษอยู่ในสนามธรรมดาซึ่งมันน่าเบื่อมากแล้วพอมาเจออย่างเงี้ยคือมันรู้สึกแบบอยากยิงอยู่ตลอดเวลารู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะอยากยิงเห็นเชือกไหมคะเราไม่ต้องเดินไปตั้งเป้าเองนะคะสบายไหมยิงเสร็จก็แค่นี้ทำให้เราปลอดภัยด้วยนะคะไม่ต้องเดินเข้าออกเข้าสนามนะคะยิงเสร็จตุ้มดึงตั้งเหมือนเดิมเจ๋งอ่ะค่ะเราดูสเตจ1ถึง4ไปแล้วนะคะต่อไปเราจะมาดูสเตจต่อไปกันคือสเตจที่5สเตจที่5ต้องมีบอกเลยนะคะเป็นสเตจสำหรับกลุ่มทัวร์พวกทัวร์จีนทัวร์ประเทศหรืออะไรเงี้ยน้ำอิงบอกเลยนะคะว่าถ้าใครนะคะมีกลุ่มทัวร์หรือว่ารู้จักกลุ่มทัวร์จีนต่างชาติก็สามารถมาติดต่อที่สนามนะคะพากลุ่มทัวร์มายิงได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าอันนี้จะเป็นสเตจที่ใช้รอบไฟฟ้านะคะก็จะใช้รองรับสำหรับนักท่องเที่ยวโดยตรงก็คือสเตจที่มีรอบไฟฟ้าก็จะต้องมีในเรื่องของเซฟตี้นะคะความปลอดภัยสูงนะคะก็จะเอาไว้รองรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะนะคะลองดูบรรยากาศข้างในได้ค่ะก็คือถ้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะเราจะต้องมีสตาฟคอยประกบนะคะต่างชาติ1คนต่อ1สตาฟนะคะเพื่อป้องกันกับอันตรายที่จะเกิดขึ้นหรือเหตุที่เราไม่คาดฝันไม่คาดคิดนะคะที่นี่คือเซฟตี้และปลอดภัยมากๆค่ะแล้วก็ระหว่างที่น้ำอิงกำลังจะเดินไปดูสเตจที่6กับ7นะคะน้ำอิงดันเหลือไปเห็นช่องพื้นที่เล็กๆตรงนี้นะคะเป็นพื้น
ไว้สำหรับรองรับเด็กๆนะคะลูกๆที่มากับคุณพ่อคุณแม่นะคะบางทีคุณพ่อคุณแม่มายิงปืนนะคะแต่ว่าเด็กอ่ะส่วนสูงไม่ถึงเนาะก็ไม่สามารถเข้าไปในห้องยิงปืนได้ตรงนี้เลยมันเป็นเขาเรียกว่าสนามบีบีกันนะคะสำหรับเด็กๆนะคะเอาไว้ให้เด็กเนี่ยมาเล่นได้นะคะเล่นได้ยิงได้มาดูสเตจที่6กับสเตจที่7กันนะคะพอเปิดประตูเข้ามาก็เหมือนเดิมค่ะรู้สึกสดชื่นเย็นสบายเช่นเดิมสเตจก็จะอย่างที่เห็นค่ะโล่งๆกว้างๆมีพื้นที่เยอะหน่อยมีโต๊ะแล้วก็มีเพจเล็กใครนะคะมีความสนใจอยากเล่นผับจีนะคะมาเลยนะคะเรามีบริการของเรานะคะห้องอาหารนะคะไปดูกันดีกว่าเดินเข้ามาก็อากาศสดชื่นเย็นสบายเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเขาติดแอร์คอนดิชันไว้ทั้งทุกห้องเลยนะคะนี่นะคะในส่วนของเรานะคะห้องอาหารก็สามารถนั่งรับประทานอาหารตรงนี้นะคะแล้วก็ดูยิงปืนไปด้วยนะคะโอ้โหรู้สึกมีความสุขมากนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะที่จะมาเยี่ยมชมนะคะหรือมาใช้บริการสนามยิงปืนที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะคะก็อย่าลืมนะคะแวะมาได้เลยนะคะคุณจะเห็นบรรยากาศที่ไม่เหมือนสนามยิงปืนที่อื่นนะคะเพราะว่าเป็นสนามยิงปืนที่ได้ระดับมาตรฐานสากลเลยนะคะแล้วก็เย็นสบายชุ่มฉ่ำทั้งครอบครัวเลยโอเควันนี้น้ำอิงก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวน้ำอิงจะไปเอาก๊อกมาจะขอลงสนามขัดสนิมปืนสักหน่อยนะคะโอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วกันเนาะสวัสดีค่ะว่าใครอยากรู้รายละเอียดนะคะเกี่ยวกับสนามยิงปืนว่าอัตราค่าบริการอะไรยังไงก็สามารถมาติดต่อสอบถามที่รีเซพชันข้างหน้าได้นะคะเข้า Google นะคะพิมพ์ว่าสนามยิงปืนไลฟ์บุลเลตพัทยานะคะเป็นสนามยิงปืนที่ได้มาตรฐานระดับสากลเลยแล้วก็สุดยอดคุ้มมากๆนะคะ